สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mix Story นะครับประเทศก็เปิดแล้วคนก็เที่ยวเยอะมากเลือดขึ้นนี่ครับรถขับข้ามมาแล้วครับตอนเช้าๆนะครับคำสั่งศาลก็คำสั่งศาลแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอยู่ต่อไปได้โอ้มีอะไรบ้างนะวันนี้มีปลาอันนี้ต้มเนื้อก็ได้เจ้าเพื่อนนี่มีหมากอะไรก็ได้ผมไม่จอดไม่อยู่แล้วขายได้เป็นพันนะตอนนี้ขายได้200กว่าบาทแล้วเพราะว่าไม่มีคนซื้อเขาหายหมดเลยพ่อคุยตอนนี้คิดโมพญานาคหายไปมันหลักสูงก็คือปลาชอบกินต้มเนื้อนะปลาแต่ตอนนี้โอ้ปลาอันนี้ธรรมดาอันนี้ไม้จักบาทนี่รุ่นนี้เอา20เองเหรอตัวละที่ปลาดิเนาะปลานิ่นครับกอกไม่เจริญนะปลานิ่นเป็นสนามรถบ้านกอกเด็กเดี๋ยวนี้เป็นสนามการค้าใช่ไหมจะมาอยู่ๆก็หายเงียบไปสนามการค้าสนามการค้าไปตามสนามรถใต้นี่ราคาเลยรถใต้เป็นสนามรถที่เป็นสนามการค้าอันนี้อันเท่าไหร่เงียบไปไปมันน่าใจหายไหมน่าเสียดายเนาะเดินหาไปน่าเสียดายน่าเสียดายตรงตรงทุกอย่างนั่นนะพี่นมเสือโอ้ยเสือยังอยู่เนาะใบบัวเสือยังอยู่โอ้ยถึงเสือเขาเรียกอะไรขนมใบบัวหรือดอกบัวเสือได้อยู่ในใจทุกต้อยตลอดนานไงช่างพงไปไหนช่างพงช่างพงก็อยู่ในใจเสมออยู่ในใจขนมยังครับอะไรครับชื่อมันอ่ะขนมอะไรครับนี่เงินไข่ฮานไข่หงไข่ฮานเงินอยู่ทุกเปิดถึงนะสิบบาทด้วยครับอันนี้มันเป็นบุญใช่ไหมขุดนุ้นนะครับนี่ขนมอันนี้ไม่ได้กินนานแล้วถ้าไม่ไปตลาดตอนเช้าๆไม่ได้กินแล้วเนี่ยโอ้ลุงพันได้อะไรบ้างของหวานกับข้าวนะครับกินข้าวด้วยกันไหมครับกินข้าวด้วยกันแม่นาจับที่ยังอ่อนซอมี่เลยข้าวนั้นก็เพื่อมันไม่มีแข้งเสือข้าวหมูจะมาเลยยังเสือเต็มเลยนะเต็ม30ค่ะจะมานอกซื้อมาสองให้กล่องเลยนะได้ครับได้ซื้อ17บาทเนี่ยซื้อมาเนี่ยได้ครับได้ได้ครับมาแล้วครับตัวมันนอก17บาทโอ้บัตรครับ17บาทซื้อมาอ๋อได้แล้วครับได้แล้วขาดจะมาประตูให้ก็เอาครับนี่ขาดเท่าไหร่ทุกคนหน้าประตูมีเข่งด้วยนี่ครบแล้วครับครบไหมเฮ้ยเจ้านี่เมื่อกี้เขาหายไปแล้วครบแล้ว2แข่งแรกครบแล้วเออ25แล้วได้มาเท่าไหร่เสร็จทางพ่อน้ำมนต์หมดเพราะว่าจ่ายค่าเทสจ่ายค่าแม่โคหมดครับก็เหลือแต่เสร็จทางก็ยังหมดเลยครับพ่อน้ำมนต์จ่ายค่าแม่โคมายกพ่อมังกรแล้วก็มาจ่ายค่ารถเทรลเลอร์หมดรถเข็นรถเข็นเราพูดหมดจ่ายหมดแล้วดูป้ายทะเบียนแล้วว่าสกลนครแต่ก็ดีนะเขามีรายได้ทำไมบริษัทมีรายได้นะผมก็ว่าดีเงินเขาเรียกอะไรเงินหมุนเวียนครับผมเงินหมุนเวียนได้ดีนะแต่พ่อน้ำมนต์เขาต้องใครจะรับใบบัวด้วยขออนุญาตเรียนถามหน่อยพ่อน้ำมนต์จ่ายค่าเข็นค่าเทเลอร์ไปกี่แสน5 บาทขออนุญาตถามครับข้าวลดให้ 50% ด้วยนะฮะนี่มันลดให้ 50% ประตูเราอยู่ไหนฮะนี่ไงนี่มือเลยประตูเราอยู่นี่นะครับเอากินด้วยกันป่ะครับโอ้มันคือเป็นซีโนเดี๋ยวกินข้าวกันครับเรียบร้อยแล้วก็อยู่ได้เป็นไรครับลุงพันมันเด้งป่ะลุงก้อยนะลุงก้อยมาจอดปุ๊บมีคนมาอุดหนุนน้ำต้อยก็อยู่ได้นะพออยู่ได้พอเลี้ยงครับขออนุญาตใส่กกตุ้มแล้วครับมีคนซื้อแล้วหมดเพราะว่าน้องๆยูทูบเบอร์ไปอยู่วังเยี่ยมว้าจริงต้อยไปต้อยจะตามไปยังมีโอกาสจะไปมีโอกาสจะไปนำไปขายได้ต้อยครับเดี๋ยวไปดูน้องเลยจะไปเอ้าที่ว่าสงการไม่ใช่
ข้าพรรษาจะไปเที่ยวอยู่อ๋อวังเที่ยงจะไปเที่ยวครับเอาของไปเยอะนะครับเดี๋ยวไม่พอไม่พอขายยูทูบเลยช่วยกันซื้ออุดหนุนเอฟซีมาให้ลุงต้อยแจกฟรีโอ้เอฟซีมาให้ลุงต้อยแจกฟรีวะบางใครจะแซมได้ก็ตู้บอกอ๋อบางใครจะใส่เอฟซีมาให้ตอนนี้แจกใส่เอฟซีมาให้ลุงต้อยแจกไม่ความว่ายังไงครับแจกฟรีแต่ว่าได้กับได้ผมจะแจกฟรีโอ้โหทุกวันนี้ช่างพวงก็แจกฟรีเหมือนกัน FC เหมาก็แจกฟรีนะครับใช่อย่างนี้นอนนะใส่ FC เหมานะเน้นโมนะฟังดีๆเด้อเรียนลงนาบ่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่กกอกนะครับนี่วิวที่เราเห็นกันทุกวันเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่มีองค์ปู่แล้วถึงกอกนะครับอยู่บ้านลุงจิมมี่นะครับ นี่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับญาติค่อยคานเจ็ดลกทึบนิดนึงนะครับน้ำนิกกี้นะครับเอาเลยเนาะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังสวนยางอ้าวไก่วิ่งไปแล้วเก๋มานะไก่มีต้นทุเรียนด้วยนะครับของลุงจิมนะครับโอ้ตะแตนไม่กลัวคนเลยน่าจะอีกแค่สองสามปีได้กินลูกไม้ทุเรียนเนี่ยถือว่าดีนะครับปลูกแล้วไม่ตายเนี่ยอากาศดีนะครับวันนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่านี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ